ครับก็รู้สึกว่ารู้สึกดีแล้วรู้สึกเกียรติมากนะครับในการที่ได้ร่วมงานกับทางไฮด้านะเพราะว่าแบบการที่ทำงานร่วมกับคนที่ชอบในวงการอีสปอร์ตเหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันดีนะครับใช่เพราะว่าแบบเหมือนกับเราคุยกันง่ายเราแบบคุยกันรู้เรื่องเรารู้ว่าจะทำอะไรยังไงอะไรครับใช่ผมเลยมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากส่วนตัวเล่นเส้นเกมอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับเล่นอยู่แล้วเล่นแต่เด็กๆแล้วนะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นยังไงตั้งแต่เด็กเลยเจนไหนฮะตอนนั้นเจนไหนฮะจำได้ไหมเจนไหนเจน Nintendo เลย Nintendo เลยเจน Nintendo เลยเมื่อก่อนก็อะไรอ่ะขึ้นล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวาคอนคาอะไรอย่างนั้นโอ้โหสายคลาสสิกคลาสสิกเลยมั้งคลาสสิกเลยแล้วก็แบบโตขึ้นมาหน่อยก็เล่นแล็กล้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคสายแล็กสายแล็กใช่ก็เล่นแบบเบาๆแต่ว่าแบบคือตอนนั้นประมาณอายุ10 15มั้งก็เปิดเซิร์ฟแล็กด้วยเบาๆนี่เติมเยอะมั้ยฮะถามนิดนึงน่าจะหนักอยู่ตอนเด็กไม่เท่าไหร่ตอนเด็กไม่เท่าไหร่ตอนเด็กไม่เท่าไหร่เพราะว่าแบบตอนนั้นคือเรายังไม่มีรายได้แบบแม่ไม่ให้เงินเติมเราก็เลยแบบคุยกับพี่แบบเฮ้ยมีพี่ชายคนนึงเอายังไงดีอะไรเงี้ยอยากเล่นเกมกันอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราเปิดเซิร์ฟแล็คเลยใช่เปิดเซิร์ฟแล็คเถื่อนแล้วก็คือแบบว่าขายของให้ NPC แล้วคนก็เติมจากเราอะไรเงี้ยคุณได้เปล่าฮะชุมชนเยอะมากเปล่าฮะตอนเด็กมาเด็กนานมาแล้วนานมาแล้วแล้วเราก็เงินเดี๋ยวไปซื้อของในอาร์เวอร์จิ้นประมาณนั้นก็ทำอะไรเองนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นของการเล่นทำให้ก็สนใจเรื่องของเกมตั้งแต่ตอนนั้นแหละใช่ใช่ครับตอนนี้ก็เลยมาสังสรรค์อีสปอร์ตบ้างใช่คุณรู้เป็นไงฮะเจอเนี้ยก็มาสังสรรค์เป็นไงก็จะบอกว่าเจอครั้งแรกคุยกันสักพักตอนแรกมันเหมือนผู้บริหารเจอผู้บริหารครับก็คุยกันพอคุยไปคุยมาเขาแตะเรื่องเกมนิดเดียวอะไรอย่าเอาเลยเรื่องงานเรื่องพูดอะไรนั่นไงไอ้จริงแทนอะไรว่าเล่นเกมไหนว่าด้วยความที่วัยเราพอๆกันครับก็เลยกลายเป็นทำงานด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าประทับใจการที่ทางดีสปอร์ตได้เข้ามาร่วมกับเราครับมันเป็นเหมือนกับจิ๊กซอที่มาเติมเต็มในวันนั้นที่เราขาดอะไรไปบางอย่างในการทำงานก็ถือว่าการเข้ามาของอีสปอร์ตเนี่ยก็ทำให้สโมสรเราเนี่ยมันสูงคุณเนสคิดว่าแนวโน้มอีสปอร์ตในไทยตอนนี้เป็นยังไงฮะผมคิดว่าโตได้อีกได้เรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าด้วยยุคนี้แล้วนะครับเป็นยุคที่แบบว่าทุกคนแบบสู้ด้วยคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมแล้วก็การเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราสไลด์ดูแป๊บนึงแล้วก็เจอคลิปเกี่ยวกับเกมสไลด์ปุ๊บนึงก็เจออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างโตแล้วคนค่อนข้างแบบเปิดรับมันมากแล้วแล้วก็ใช่ค่อนข้างแมสแล้วแบบอย่างวันเมื่อวานเลยเมื่อวานผมไปนั่งกินหมูปิ้งเกาหลีเงี้ยโตค่อนข้างผมระหว่างรอพนักงานเสิร์ฟเขาก็นั่งกันแล้วเขาก็กินเกมขึ้นมาเล่นระหว่างรออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าใช่มันดูแบบว่าแบบมันเข้าถึงทุกคนแล้วการที่แบบว่าคนดูอีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในนั้นด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันโตได้อีกเยอะเลยคือจะมีอีกหลายมุมหลายช่องทางที่ทำทั้งรายได้ทั้งสร้างประสบการณ์สร้างอาชีพอีกเยอะแยะมากมายถูกต้องนะครับผมเพราะว่าสิ่งพวกนี้ถ้ายุคนี้นะผมบอกว่ามาร์เก็ตติ้งเท่ากับคอมมูนิตี้ถูกไหมพอทุกคนเล่นเกมทุกคนอยู่ในคอมมูนิตี้แล้วใช่ไหมถ้าบอกว่ามันสามารถโตไปเลยมันในทางมาร์เก็ตติ้งได้หรอใช่ในยุคนี้นะผมว่าแบบมันโตได้อีกเยอะเลยนะฮะถามทั้งคุณโอและคุณเนสครับว่าอยากเห็นกีฬาอีสปอร์ตในบ้านเราพัฒนาไปทางด้านไหนบ้างสำหรับผมนะผมมองว่าพัฒนาไปด้านไหนบ้างก็ทีมนักกีฬาของเราแบบนี้ครับคิดว่าจะต้องพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมผมมองว่าแบบว่ามันทุกคนด้วยความที่ทุกคนมีความเป็นตัวเองที่แตกต่างกันใช่ไหมเวลาพัฒนาในด้านไหนสำหรับผมมันคือการดึงเอาความเป็นตัวเองของเขาออกมาบางคนอาจจะแบบคนนี้เป็นโปรเพลเยอร์เลยเก่งมากคนชอบเขาเล่นเก่งใช่เขาจะมีมุมนึงที่แบบอาจจะเป็นคนตลกหรืออะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยมันใช่ครับผมมองว่ามันก็เป็นอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนอกเหนือจากที่เคยมีเซตกันมาจากการเล่นเกมหาไอ้มูลนึงไม่เจอด้วยอะไรแบบใช่ใช่ยอดกันไปใช่ผมรู้สึกว่าการที่ยุคนี้นะคนเราจะชอบใครสักคนหนึ่งเขาไม่ได้ดูที่แบบเหมือนแบบดูดารา